ีวิตปกติก็เหมือนเด็กทั่วไปครับแต่ว่าเหมือนกับเราได้เข้ามาอยู่ในสังคมเกี่ยวกับงานอาสาอะไรพวกนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วการทำงานอาสาสมัครกับเรื่องน้ำท่วมถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่ผู้ประสบภัยแต่เราเสมือนผู้ประสบภัยคนนี่แหละถืออุปสรรคที่มากๆถ้าเราสร้างความเข้าใจให้กันและกันช่วยกันเพื่อจะป้องกันไม่น้ำท่วมพื้นที่ด้านในการสื่อสารจริงๆมันมีผลมากจริงๆกับโลกเราอะฮะเราจะสื่อสารยังไงให้เขาเข้าใจแล้วอยู่กับภัยพิบัติไม่ว่าจะเรื่องดีเรื่องร้ายได้มันเป็นเรื่องสำคัญมากพบกับช่วงเวลามหัศจรรย์หรือแม้ทุกข้อโมเมนต์ที่เกิดขึ้นท่ามกลางภาวะวิกฤตของสังคมไทย